และหลายคนเชื่อว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องของการเกษตรการออมการปลีกวิเวกการอยู่อย่างประหยัดแต่ในความจริงแล้วเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และใกล้ตัวกว่านั้นมากเพราะปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือหลักคิดสู่ความสำเร็จที่สามารถนำไปใช้ได้กับทุกๆเรื่องในชีวิตทั้งการเรียนการใช้ชีวิตการทำงานไปจนถึงการบริหารประเทศเพื่อก่อให้เกิดความสมดุลอยู่ร่วมกับผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสุขคิดอย่างพอเพียงคิดอย่างไรพอประมาณคือการรู้จักสมดุลระหว่างการรู้จักตนเองว่าเราเก่งอะไรเรามีอะไรและรู้จักสิ่งที่จะทำว่าเราทำอะไรวางตัวในสังคมอย่างไรและใช้ชีวิตอย่างไรมีเหตุผลคือการเห็นเหตุและผลที่จะตามมาเข้าใจและเอามาใช้ในการตัดสินใจได้มากกว่าใช้อารมณ์และมีภูมิคุ้มกันคือการรู้จักความเสี่ยงและหาวิธีรับมือกับความเสี่ยงนั้นได้แต่พอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันก็ยังไม่เพียงพอที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จได้หากทั้งหมดไม่ตั้งอยู่บน2เงื่อนไขที่สำคัญมากและจำเป็นต้องมีคือต้องมีความรู้ความชำนาญและทักษะในการทำงานนั้นต้องมีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อผู้อื่นสังคมและสิ่งแวดล้อมยกตัวอย่างเช่นเมื่อเรานำหลักคิดพอเพียงมาใช้กับการเล่น Facebook การอื่นต้องเริ่มต้นจากการมีความรู้เกี่ยวกับ Facebook ก่อนรู้วิธีใช้งานรู้ว่า Facebook ทำอะไรได้บ้างมีประโยชน์และมีกติกาการใช้อย่างไรพอประมาณเราต้องรู้ว่าเรามีเวลาที่เหมาะสมแค่ไหนในการเล่นเราเล่นมากเกินไปหรือเปล่ามีเหตุผลรู้ว่าเราใช้ Facebook เพื่ออะไรไม่คอมเมนต์ตามอารมณ์จนส่งผลเสียต่อตัวเองมีภูมิคุ้มกันรู้ว่าการรับเพื่อนการเช็คอินมีความเสี่ยงให้คนแปลกหน้าเข้าถึงข้อมูลเราต้องรู้จักป้องกันด้วยการเลือกรับเพื่อนและตั้ง Privacy Facebookและที่สำคัญที่สุดคือคุณธรรมต้องคำนึงด้วยเสมอว่าการใช้งานของเราไม่ได้หลอกลวงผู้อื่นหรือทำให้ผู้อื่นเสียหายจะเห็นได้ว่าหากเรานำหลักคิดพอเพียงมาใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิตทุกสิ่งที่เราเลือกหรือทำเราจะสำเร็จได้และส่งผลดีต่อทั้งตนเองครอบครัวและสังคมการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงหมายถึงการเรียนรู้หลักคิดเพื่อให้เราคิดได้คิดเป็นนำไปสู่การดำเนินชีวิตได้อย่างพอเหมาะพอดีกับตัวเองสังคมทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพราะคนพอเพียงคือคนที่สามารถสร้างสมดุลในการดำเนินชีวิตและนั่นหมายถึงการเป็นคนที่มีความสุขอย่างแท้จริงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นคำตอบของชีวิตเราและก็เป็นคำตอบของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนด้วยเช่นกันสวัสดีค่ะทักทายนักเรียนทุกคนดีนะคะเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่พักเช้าเนี่ยเจอมาแล้วรวด2ชั่วโมงไงพักใหม่นะอีก2ชั่วโมงเนี่ยยังไงก็อดทนเนี่ยอยู่กับครูทัศน์ต้องอดทนอดทนเนาะยังไงเขาอดทนมาแล้วนะตั้ง2ปีแล้วนะ2ปีกว่าแล้วนะอีกนิดนึงนะคะเราก็จะจบปวช3แล้วนะคะอดทนเนาะอดทนนะคะอีก2ชั่วโมงเนี่ยบ่ายโมงจนถึงบ่าย3โมงนะคะอยู่กับครูทัศน์นะคะครูทัศน์ค่ะครูทัศน์นะคะไม่ใช่ครูใหม่นะครูทัศน์นะวันนี้ใส่วิกผมมาด้วยนะเพื่อให้พวกเราเนี่ยสนใจครูนะหลังจากที่เมื่อเช้าเนี่ยไม่ได้สนใจเลยนะคะขอนำขอความร่วมมือในการนำเสนอนะคะก็ตาแววๆไม่ได้รับการตอบรับเท่าที่ควรนะอ่ะเปลี่ยนใหม่นะเผื่อรอบใหม่นี้เนี่ยนักเรียนจะขอนำเสนอเข้ามานะคะคิดว่าอย่างนั้นนะคะทักทายนักเรียนนะคะนักเรียนอยู่กับครูช่วยลงทะเบียนให้ครูทัดด้วยนะคะและนะคะอยากจะให้นำเสนอให้หน่อยนะในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำนะคิดว่าวันนี้คงได้เห็นเนาะนอกจากเทคโนโลยีสงขลานะคะที่ได้เห็นเกือบทุกครั้งที่ให้นำเสนอนะคะครูทัดก็อยากจะเห็นศูนย์อื่นบ้างนะจ๊ะนะโอเคนะเดี๋ยวนะ
โอเคจ้ะนะคะสวัสดีนะคะพาณิชยการประจินบุรีนะคะคุณทัดต้องจองเลยค่ะมองไม่เห็นนะคะคุณทัดขอสวัสดีนะคะคุณครูทุกท่านนะคะที่อยู่กับครูทัดบ่ายนี้เนาะนะคะกิจกรรมแรกนะคะกิจกรรมแรกขอเป็นการนำเสนอนะคะถ้าหากว่ามีการบอกว่าขอนำเสนอนะคะในเรื่องของการอนุรักษ์น้ำนะแต่ถ้าไม่มีนะถ้าไม่มีก็กินแห้งถ้าไม่มีคุณทัศน์ก็จะขอสรุปนะคะในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำนะคะก็เป็นอันว่าบทที่6นะคะในเรื่องของทรัพยากรน้ำเนี่ยเราก็โอ้ลันลานะประกาศความเป็นไทยนะคะจบนะจากนั้นนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการทำแบบฝึกหัดใบงานแล้วก็แบบทดสอบนะคะบทที่6นะถ้ามีเวลานะคะโอ้มีเวลาแน่นอนนะคะอยากจะพูดคุยบทที่7ต่อนะคะบทที่7ถ้ามีใครเนี่ยได้ไปแอบดูได้แอบดูล่วงหน้ามาแล้วจะเป็นในเรื่องของทรัพยากรป่าไม้นะคะอ่ะนี่คือกิจกรรมนะคะที่จะอยู่กับครูทัศน์อีก2ชั่วโมงนะคะทักทายนักเรียนนะคะที่ยังไม่เข้าห้องเรียนมานะคะเงียบเหงาซะเหลือเกินบ่ายนี้นะคะทำยังไงก็ได้นะคะให้ครูรู้สึกสนุกกับพวกเรานะโอเคนะคุณทัศน์รอแล้วกันเนาะรอนักเรียนนะรอนักเรียนนะระหว่างที่รอนะคะคุณทัศน์อยากให้เพื่อนๆนะจ๊ะให้พวกเราทุกคนเนี่ยไปดูหัวข้อสุดท้ายของพวกเราแล้วกันเนาะในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำนะคะมีใครเรียบร้อยแล้วมีไหมคะหัวข้อนี้มีใครเรียบร้อยแล้วมีไหมคะถามใหม่ดีกว่าเนี่ยมีใครยังไม่เรียบร้อยมีไหมคะมีใครอยากแบ่งปันมีไหมมีไหมคะรอนะคะคุณทัศน์ขอสรุปนะคะการอนุรักษ์น้ำเนาะในระหว่างที่คุณทัศน์สรุปนะคะถ้าใครจะนำเสนอนะคะถ้าใครจะนำเสนอสามารถส่งข้อความเข้ามาได้นะคะโอเคนะคะสำหรับการอนุรักษ์น้ำนะคะเราสามารถทำได้อย่างเช่นนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการใช้น้ำนะควรใช้อย่างประหยัดนะคะควรใช้อย่างประหยัดเราทำได้นะอย่างเช่นในเรื่องของการอาบน้ำเนาะคุณท่านบอกว่าให้ใช้อย่างประหยัดยังไงนะคะเวลาเราจะฟอกสบู่ถูสบู่สระผมเราก็ควรจะปิดก๊อกน้ำนะทำภารกิจเนี่ยสบู่ถูตัวสระผมอะไรให้เรียบร้อยค่อยเปิดน้ำนะไม่ใช่ว่าโอ้ในระหว่างที่เราหาเครื่องสำอางอะไรพวกนี้อยู่นะก็เปิดทิ้งอย่างนี้น่ะใช้น้ำอย่างประหยัดนะจ๊ะหรือจะเป็นในเรื่องของการเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งนะคะอย่างเช่นในฤดูฝนนะคะฝนมันตกโอ้โหปริมาณน้ำก็เยอะแยะนะคะเราก็มีการจัดหาภาชนะนะคะมาเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งนะคะที่มันขาดแคลนเนาะนะหรือนะคะสิ่งที่เราทำได้อีกนะคะก็คือเป็นการนำน้ำนะคะนำน้ำมาใช้อีกครั้งนึงนะคะอย่างเช่นการซักผ้านะคะการซักผ้านะคะน้ำที่เหลือจากการซักเราก็เอาไปทำความสะอาดไปล้างห้องน้ำได้ไหมคะได้นะคะเช็ดทำความสะอาดได้นะคะหรือนะคะจะเป็นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะคะการประชาสัมพันธ์ให้กับคนในชุมชนเนี่ยได้รู้จักนะคะความสำคัญของน้ำนะคะได้เห็นนะคะผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะหากว่าแหล่งน้ำเนี่ยมันเกิดเน่าเสียขึ้นมาให้เห็นไปเลยว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างนะเมื่อเราเห็นผลเสียเราจะเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยกลัวนะกลัวว่ามันจะเกิดขึ้นกับเรานะคะกลัวว่ามันจะเกิดขึ้นกับครอบครัวของเราเนี่ยเมื่อนั้นค่ะคนทุกคนเลยเนี่ยก็จะเริ่มที่จะหาทางป้องกันนะฮะทำยังไงก็ได้ไม่ให้น้ำเนี่ยมันเน่าเสียนะทุกคนช่วยกันทุกคนหวงแหนนะหรือจะเป็นในเรื่องของการป้องกันน้ำเสีย
นะป้องกันน้ำเสียโดยการไม่ทิ้งเศษขยะลงแหล่งน้ำโดยการไม่ปล่อยน้ำเน่าเสียลงสู่แม่น้ำลำคลองนี่คือการอนุรักษ์น้ำนะคะสำหรับคุณทัศน์ขอแบ่งปันให้กับนักเรียนเพียงเท่านี้โอเคมีใครจะแบ่งปันให้ครูทัศน์มีไหมคะแต่แววแววแววไม่มีเสียงตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกเนี่ยมีไหมคะรอนะคะเผื่อว่ามีใครยินดีนะคะที่จะช่วยแบ่งปันครูทัศน์โอเคคงไม่มีอะไรเงียบมากเลยนะคะหรือว่ายังไม่เข้าห้องเรียนคะเนี่ย อ่ะนะสำหรับเรื่องของทรัพยากรน้ำนะคะครูทัศน์ขอพูดเนื้อหาเพียงเท่านี้เนาะโอเคนะคะสำหรับทรัพยากรน้ำผ่านนะกิจกรรมต่อไปจ้ะครูทัศน์ให้นักเรียนเตรียมเอกสารประกอบการเรียนบทที่6ขึ้นมานะฮะนั่นก็คือแบบฝึกหัดแบบทดสอบและใบงานค่ะและใบงานบทที่6นะจ๊ะหยิบขึ้นมาได้เลยค่ะครบหรือยังคะถ้าครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังการอธิบายนะคะคำชี้แจงจากครูทัศน์โอเคนะเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยนะไปดูแบบฝึกหัดท้ายบทที่6ค่ะแบบฝึกหัดท้ายบทที่6โอเคนะคะไปดูข้อแรกกันเลยค่ะไปดูข้อแรกนะคะถามถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำนะคะนักเรียนมีวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างไรบ้างนะคะข้อนี้นักเรียนจะระบุเป็นข้อๆก็ได้นะคะ1 2 3หรือนะคะนักเรียนจะเขียนเป็น mind map ก็ได้นะจ๊ะจะเขียนเป็น1 2 3 4 5เป็นข้อๆก็ได้นะจ๊ะหรือนักเรียนจะเขียนเป็น mind map ก็ได้ค่ะโอเคค่ะไปดูข้อที่2นะคะข้อที่2ให้นักเรียนนะคะบอกถึงผลเสียนะคะผลเสียหรือผลกระทบนะคะหรือผลกระทบเดี๋ยวนะมีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะฮะตกออ่างไปนะฮะให้นักเรียนบอกผลเสียหรือผลกระทบนะคะจากการใช้พลังงานน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ามันมีผลเสียหรือผลกระทบไหมคะมีไหมนั่นน่ะสินะมีหรือเปล่าอ่ะแบ่งปันหน่อยสิคะข้อนี้มีไหมการใช้พลังงานน้ำผลิตกระแสไฟฟ้านะคะมันจะมีผลเสียนะคะตรงที่เราเนี่ยจะต้องสร้างเขื่อนนะคะการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่เพื่อเป็นการกักเก็บน้ำไว้เนี่ยนะคะการสร้างเขื่อนมีผลเสียอย่างไรอย่างเช่นในเรื่องของการทำลายพื้นที่ป่านะการทำลายพื้นที่ป่าไม้ถูกทำลายละสองนะฮะเมื่อป่าไม้ถูกทำลายสัตว์ป่ามีที่อยู่ไหมคะสัตว์ป่าอะไรที่อยู่อาศัยนะฮะสัตว์ป่าอะไรที่อยู่อาศัยแหล่งอาหารก็ถูกทำลายนะฮะแหล่งอาหารในที่นี้แหล่งอาหารของมนุษย์ด้วยนะคะอาหารที่ได้จากป่าไม้อาหารที่ได้จากอาหารป่านะที่มนุษย์เราไปหามาหรือจะเป็นการทำลายแหล่งอาหารของพวกสัตว์ป่าด้วยในเมื่อเขาไม่มีที่อยู่เขาก็อพยพย้ายถิ่นฐานไปนะเนาะนะฮะบางตัวก็ล้มหายตายจากไปนะคะผลเสียอีกอย่างนึงนะหากว่าบริเวณนั้นมีการสร้างเขื่อนจริงๆนะคะมันอาจจะเป็นการปิดบริเวณนะคะการนำแร่ธาตุนะคะการนำแร่ทรัพยากรแร่นะคะที่อยู่ณบริเวณนั้นเนี่ยไม่มีการนำขึ้นมาใช้มาใช้ประโยชน์นะคะเนื่องจากว่ามันกลายเป็นที่สร้างเขื่อนไปแล้วนะทรัพยากรนั้นก็
ก็ถูกปิดตายเลยนะไม่มีการนำขึ้นมาใช้นะอ่ะโอเคนะประมาณชนี้แหละนะฮะต่อไปต่อไปข้อที่สามนะสามคะแนนนะข้อนี้นะจงอธิบายวัฏจักรของน้ำนะพร้อมวาดรูปประกอบนะคะให้นักเรียนอธิบายวัฏจักรของน้ำนะคะพร้อมกับการวาดรูปมีรูปภาพประกอบนะจ๊ะวาดรูปแล้วก็มีการอธิบายนะคะว่าวัฏจักรของน้ำเนี่ยมันเริ่มต้นจากตรงไหนนะคะเป็นไปอย่างไรโอเคนะอันนี้คือแบบฝึกหัดนะจ๊ะสามข้อแบบทดสอบค่ะถัดไปแบบทดสอบไม่มีปัญหาเนาะแบบทดสอบนะคะจะมีด้วยกันสามข้อนะคะสามข้อสามคะแนนค่ะโอเคนะคะถัดไปดูใบงานค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวครูทัดขอหาใบงานครูทัดก่อนนะคะใบงานครูทัดอยู่ไหนนะคะอ่ะใบงานครูทัดมาแล้วนะคะใบงานเรื่องนี้นะคะฟังคําชี้แจงนะคะฟังคําชี้แจงคําชี้แจงมีอยู่ว่าให้นักเรียนระบุประโยชน์ของทรัพยากรน้ํานะคะให้นักเรียนเนี่ยระบุประโยชน์ของทรัพยากรน้ําโดยการวาดภาพนะโดยการวาดภาพพร้อมระบุชื่อใต้ภาพว่าภาพที่เราวาดมาเนี่ยมันเป็นการใช้ประโยชน์จากน้ำมันชื่อกิจกรรมอะไรนะคะโอเคนะวาดภาพนะวาดภาพลงไปจะมีอยู่ด้วยกัน5กิจกรรมนะคะที่นักเรียนจะต้องวาดลงไปมี5กิจกรรมนะคะ10คะแนนภาพละ2คะแนนค่ะภาพละ2คะแนนเด้อโอเคไหมคะมีสงสัยไหมคะสอบถามค่ะเชิญค่ะมีสงสัยสอบถามได้นะจ๊ะมีไหมครูทัดให้เวลาประมาณ20นาทีนะคะให้เวลาประมาณ20นาทีครูทัดยึดเวลาครูทัดเป็นหลักนะคะจ้ะตอนนี้นะคะบ่ายโมง22นะคะบ่ายโมง22ให้เวลา20นาทีนะคะหมดเวลาในการทำแบบฝึกบทที่6นะคะบ่ายโมง42เด้อโอเคนะคะจ้าในระหว่างนี้นะคะนักเรียนติดขัดสอบถามยินดีนะคะสอบถามเข้ามาได้เลยถ้าไม่เข้าใจตรงไหนนะคะหลังจากทำแบบฝึกเรียบร้อยนะคะจะไปดูเนื้อหาเลยเนื้อหาบทที่7นะคะจ้ะโอเคค่ะบ่ายโมง42เรียบร้อยนะคะคิดว่าเวลาคงพอสอบถามนะคะเรียบร้อยไหมบ่ายโมง41นะแล้วเวลาอีก1นาทีนะ1นาทีก็มีค่านะอันนี้นะในระหว่างนี้ครูทัศน์ขอชี้แจงแบบฝึกหัดบทที่6เนาะนะฮะในเรียนนะคะสำหรับแบบฝึกหัดอีกครั้งหนึ่งเนาะนะฮะข้อแรกเนี่ยวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะฮะอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างไรนะฮะได้เยอะแยะเลยเนาะผ่านนะคะจากผลกระทบจากการใช้พลังงานน้ำครูทัศน์ก็ขอผ่านเนาะจากส่วนวัฏจักรของน้ำนะคะหลังจากที่นักเรียนวาดรูปเสร็จละนะคะวาดรูปเสร็จแล้วให้อธิบายวัฏจักรของน้ำนะคะมันเริ่มต้นจากไหนคะเริ่มต้นจากน้ำนะคะจากทะเลห้วยหนองคลองบึงตามแหล่งน้ำต่างๆนะคะมันจะถูก
ได้รับความร้อนมันจะได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์นะฮะหลังจากที่ได้รับความร้อนเสร็จแล้วมันจะระเหยกลายเป็นไอนะฮะลอยขึ้นสู่ข้างบนนะฮะลอยขึ้นสู่ข้างบนจากนั้นนะฮะมันก็จะมีการรวมตัวกันนะฮะมันไปเจออากาศที่เย็นกว่ามันก็จะมีการควบแน่นนะรวมตัวกันจับกลุ่มกันเป็นก้อนนะฮะจับกลุ่มกันเป็นก้อนเมฆนะฮะรวมตัวกันเข้านะฮะแล้วมันก็จะมีการลอยไปเรื่อยๆเนาะจับกลุ่มกันไปเรื่อยๆนะฮะเมื่อมันมีการรวมตัวกันมากขึ้นนะฮะน้ำหนักมันก็มากขึ้นมันก็จะลอยต่ำลงเรื่อยๆนะฮะเมื่อมันรับน้ำหนักไม่ไหวนะฮะมันก็จะตกลงมาเป็นฝนนะฮะตกลงสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาตินะฮะน้ำบางส่วนเนี่ยมันก็จะแทรกซึมลงไปใต้ดินเนี่ยเป็นน้ำใต้ดินลงไปส่วนอีกบางส่วนนะคะถ้าเป็นป่าไม้เนี่ยยอดไม้นะคะก็จะมีการดูดซับน้ำไว้นะคะดูดซับน้ำไว้จนชุ่มนะจากนั้นมันก็จะมีการปล่อยนะปล่อยลงสู่พื้นป่าแหล่งน้ำต่อไปนะคะและลักษณะแบบนี้ค่ะหมุนเวียนกันแบบนี้เราจะเรียกว่าวัฏจักรของน้ำถัดไปนะคะเป็นใบงานเนาะใบงานบทที่6นะคะวาดรูปนะวาดรูปการใช้ประโยชน์นะคะจากทรัพยากรน้ำนะคะโดยการวาดรูปนะคะมีอยู่5กิจกรรมนะคะกิจกรรมละ2คะแนนถัดไปค่ะไปดูแบบทดสอบนะคะแบบทดสอบจะมีด้วยกัน3ข้อนะคะ3ข้อ3ข้อ3คะแนนเรียบร้อยหรือยังคะสำหรับแบบทดสอบเรียบร้อยไม่เอ่ยถ้าเรียบร้อยนะคะไปดูข้อแรกช่วยครูทัศน์หน่อยนะคะไปดูข้อแรกเอาข้อไหนคะถ้านักเรียนสังเกตนะคะนักเรียนจะเห็นว่ากอไก่กับขอไข่เนี่ยมันจะเหมือนกันความผิดพลาดจากครูทัศน์นะเอาไม่เป็นไรนะถ้านักเรียนคิดว่าข้อนี้มันถูกนะคะนักเรียนก็เอาทั้งกอไก่แล้วก็ขอไข่เลยนะคะข้อแรกเอาข้อไหนนะคะการจัดการและอนุรักษ์น้ำทำเพื่อวัตถุประสงค์ใดน่ะเห็นไหมในที่สุดก็มีคนอยู่กับพุทธัสสะเดินทางมาจากลำปางนะคะข้อที่ถูกนะคะก็คือข้ององงูเก่งมากเลยนะคะให้ได้น้ำที่มีปริมาณพอเหมาะนะคุณภาพดีน้ำไหลสม่ำเสมอจ้ะข้อสองล่ะคะน้ำจืดที่มีอยู่มากที่สุดนะคะสถานะที่เป็นของเหลวนะมันอยู่ที่ไหนอะคะมากที่สุดเลยน้ำจืดนะคะถามถึงน้ำจืดที่มีปริมาณมากที่สุดเลยมันอยู่ที่ไหนอะคะข้อไหนถูกข้อที่ถูกก็คือข้ององูใจกล้านะน้ำในดินนะคะไม่ว่าจะเป็นความชื้นในดินหรือว่าจะเป็นน้ำใต้ดินนะคะจะมีมากที่สุดนะคะอันนี้คือถามเฉพาะน้ำจืดนะคะข้อที่3นะคะข้อที่3โดยเฉลี่ยนะคะโดยเฉลี่ยแล้วนะคะแต่ละคนจะใช้น้ำประมาณวันละกี่ลิตรคะความรู้รอบตัวต้องเอาตัวให้รอดเนี่ยประมาณวันละกี่ลิตรจ๊ะวันละติ๊กตัก450ลิตรนะ450ลิตรข้อคอควายจ้ะสำหรับข้อที่3นะข้อคอควาย450ลิตรเด้อจ้ะโอเคบทที่6ครูทัศน์ขอผ่านนะคะบทที่6ครูทัศน์ขอผ่านมีใครไม่อนุญาตให้ผ่านมีไหมคะไม่มีเนาะโอเคครูทัศน์พาไปดูเนื้อหาต่อจ้ะเนื้อหาบทต่อไปจะเป็นในเรื่องของทรัพยากรป่าไม้นะคะก่อนที่จะไปดูเนื้อหานะคะเดี๋ยวเราไปดูสาระดีๆกันก่อนเนาะมีการ์ตูนมาให้ดูค่ะเดี๋ยวจบการ์ตูนเรื่องนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูเนื้อหาบทที่7กันต่อนะจ๊ะโอเคพร้อมหรือยังในระหว่างนี้นะคะในระหว่างที่ดูการ์ตูนนะให้เราเคลียร์เอกสารบทที่6ให้เรียบร้อยนะคะถ้าหากว่า
ยังติดขัดยังไม่เรียบร้อยนะคะเก็บให้ครูทัศน์ก่อนนะจ้าเดี๋ยวเราไปทำต่อเสาร์อาทิตย์นะคะ เผอิญว่าหยุดเสาร์อาทิตย์ด้วยนะคะฝากเป็นการบ้านต่อเลยแล้วกันนะคะสำหรับบทที่6โอเคอ่ะโอเคนะคะไปดูการ์ตูนค่ะไปดูการ์ตูนเดี๋ยวแป๊บนึงนะพาการ์ตูนก่อนนะคะไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเล่นน้ำผึ้งแบบสดๆกันแล้วไปฝากลูกแม่ที่บ้านนะเว้ยเฮ้ยโอ้โหปล่อยพวกเราอยู่งงไม่ได้วะมันยุ่งอยู่ได้พวกมนุษย์นี่โอ้เพื่อนเพื่อนปล่อยเพื่อนเพื่อนเพื่อนนายใจร้อนตลอดเลยอ่ะท่านนายปล่อยเขานะนายไม่รอดแน่ฟ้องแข่งหนังหลายเท่าไอ้กูอะไรตัวเราเล็กแค่นี้ลงเล็กที่ได้ดูด้วยเพื่อนเพื่อนโอ้เพื่อนใจเย็นดิท่านนายตายแล้วนะโดนตบติดกำแพงตายแน่แน่โอ้จะไม่กลัวหรอกฉันอะเพื่อนสุดยอดนายเพื่อนเห็นกันนายโอ้ยนายเจ็บตายแน่แน่ด้วยนะถ้าออกไปเนี่ยไม่ได้ตายมานานด้วยนะเพิ่งตายใช่ที่พูดทำไมอ่ะโอ้ฉันเพิ่งรู้ว่าเนี่ยเพิ่งไปแล้วทำไมเราไปต่อเขาเราถึงต้องตายด้วยนี่นายไม่เข้าใจใช่ไหมเดี๋ยวเราจะอธิบายให้นายฟังเองโอ้ยใครที่เคยโดนพึ่งต่อยคงจะเก็บซีดและแค้นใจหน้าดูเลยใช่ไหมล่ะคะแต่คุณผู้ชมรู้หรือไม่ว่าไอ้เจ้าพึ่งที่ต่อยเราสุดท้ายแล้วตัวมันเองก็ต้องตายด้วยล่ะคะแต่เอ๊ะมันเป็นเพราะกฎแห่งกรรมยังไงไปฟังคำอธิบายกันเลยดีกว่าค่ะจากการสำรวจนั้นพึ่งแต่ละรังจะประกอบไปด้วย3วรรณะคือวรรณะแรกพึ่งนางพญาจะมีเพียง1ตัวเท่านั้นค่ะโดยนางพญาจะมีหน้าที่วางไข่และเป็นศูนย์กลางของรังค่ะวรรณะที่2พึ่งตัวผู้เป็นพึ่งที่ไม่มีเหล็กในค่ะหาอาหารเองก็ไม่ได้มีหน้าที่ผสมพันธุ์กับนางพญาเพียงอย่างเดียวค่ะและวรรณะสุดท้ายพึ่งงานค่ะโดยพึ่งงานจะเป็นพึ่งเพศเมียรับบทเป็นแม่บ้านคอยหาอาหารทำความสะอาดรังเลี้ยงดูป้อนอาหารให้พึ่งตัวอ่อนและยังรับบทเป็นทหารเฝ้ารังป้องกันอันตรายจากศัตรูค่ะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เวลาที่เราโดนพึ่งต่อยก็มักจะเป็นฝีมือของเจ้าพึ่งพึ่งงานนี่แหละค่ะคุณผู้ชมโดยเหล็กในของพึ่งงานนั้นจะมีลักษณะเป็นเงี่ยมติดอยู่กับอวัยวะภายในของตัวมันเองและไม่สามารถชักกลับคืนมาได้หากใช้เหล็กนายต่อยศัตรูแล้วผนังช่องท้องของมันก็จะฉีกขาดจนบางครั้งก็อาจมีลำไส้ติดออกมาด้วยสุดท้ายก็ขาดใจตายไปนั่นเองค่ะและนอกจากนี้เหล็กนายของมันยังปล่อยสารเตือนภัยที่มีกลิ่นคล้ายกับน้ำนมแมวออกมาเพื่อให้พึ่งงานตัวอื่นๆตื่นตัวและออกมาช่วยกันปกป้องรังด้วยล่ะค่ะโอ้โหพี่นี่แกบอกฉันว่าไงนะฉันตายแน่เลยอ่ะนี่แล้วแกรู้ไหมว่าพึ่งอย่างพวกเราก็มีประโยชน์เหมือนกันนะเว้ยเพราะทางการแพทย์ได้นำเด็กนายของพวกเราและพี่ของพวกเราไปรักษากลุ่มผู้ที่มีอาการปวดนอนจนปวดไมเกรนเส้นเลือดขอดมีบาดต่อยด้วยนะโดยการดึงเด็กนายของพวกเราเนี่ยไปจิ้มที่ผิวหนังบริเวณจุดที่ส่งผลต่ออาการเหล่านั้นนั่นเองโหยจริงเหรอพี่รู้นะพวกเรามีประโยชน์กันแน่เด็กนายของเราอ่ะนี่แล้วส่วนคนที่โดนพึ่งอย่างเราต่อยนะวิธีรักษาเนี่ยง่ายมากๆก็แค่ดึงเหล็กในออกปุ๊บแล้วก็ใช้แอมโมเนียเนี่ยทาบริเวณแผลจากนั้นก็เอาน้ำแข็งประคบหลังจากนั้นเนี่ยอาการปวดกับพิษเนี่ยก็จะบรรเทาลงไงโหสุดยอดเลยนายนี่ฉลาดจริงเลยแน่นอนโอ้แต่ฉันเบื่อมากไปต้องมาเฝ้าหลังพึ่งเงี้ยคิดว่าเราไปหาอะไรที่นี่พึ่งเราไปประสบการณ์ดีกว่าไหมเฉยใจนายไม่เข้าใจเลยนะเราเคยบอกไปแล้วไงว่าอย่างพวกเราอ่ะเราเป็นพึ่งงานใช่ไหมอยากพึ่งงานก็มีเหล็กในเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยเป็นพึ่งแม่เมียไงพึ่งแม่เมียใช่พึ่งอะไรหรอพึ่งจำพึ่งจริงจริงว่าเราเป็นพึ่งเพศเมียเราต้องคอยเฝ้ารักเราเอาไว้นะไอ้ราชินีพึ่งเขาอาศัยก็เหล็กในของเราวิทยาศาสตร์น่ารักดีนะ
การดูได้เนาะปากไว้ด้วยนะคะเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์นะเราดูแล้วเราจะชอบแล้วก็รักวิทยาศาสตร์ไปเลยทีเดียวนะคะหวังไว้ว่าอย่างนั้นเนาะนะคะไปดูเนื้อหาต่อนะคะเนื้อหาบทที่7แล้วนะจ๊ะที่รักบทที่7เนี่ยเรื่องของทรัพยากรป่าไม้นะหลายคนบ่นมาโอ้ก็จะรีบไปไหนกันแม่กันหนานะนักเรียนสัปดาห์หน้านะคะเจอครูทัศน์วันจันทร์เนาะเจอครูทัศน์วันจันทร์นะแล้วพวกเราก็มาเรียนจันทคามเนาะพุธพฤหัสศุกร์เราหยุดนะคะพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะหยุดสัปดาห์หน้าหายไปแล้วนะคะสัปดาห์ที่4นะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งสัปดาห์ที่5นะสัปดาห์ที่5สัปดาห์ที่6สัปดาห์ที่7แล้วเวลาเรียนอีก3สัปดาห์สัปดาห์ที่8เป็นสัปดาห์ของการสอบปลายภาคนะจ้ะเพราะฉะนั้นครูทัศน์ก็เลยต้องก้าวให้ทันนะคะกับเวลาที่มันหมุนติ้วๆๆๆไปนะประชาสัมพันธ์นะคะประชาสัมพันธ์ทุกคนรับทราบนะว่าวันจันทร์นี้นะคะเจอครูทัศน์บ่ายโมงตรงนะฮะจนถึง 16.30 นะฮะอีก30นาทีนะฮะฝากพวกเราอยู่กับคุณครูไปทางต่อนะจ๊ะและขอนัดหมายนะคะทดสอบครั้งที่2นะเก็บคะแนนครั้งที่2สอบเก็บคะแนนจริงนะจ๊ะจริงนะบทที่4 5แล้วก็6นะ4 5 6โอเคจ้า4 5แล้วก็6เด้อจ้ะไปดูเนื้อหาทรัพยากรป่าไม้จ้ะใครที่ไม่ทันนะคะเนื่องจากว่าเพิ่งเข้าห้องเรียนมาก็สกิดบอกครูทัศน์ได้นะคะไม่มีนะไม่มีหรอกนะครูทัศน์ก็พูดไปเนาะนะจ๊ะโอเคหน้านี้เรียบร้อยนะคะเรียบร้อยไปดูเนื้อหานะคะเนื้อหาสำหรับเรื่องของทรัพยากรป่าไม้นะคะเนื้อหาที่เราจะพูดคุยกันนะคะไปดูหัวข้อแรกเลยนะคะเป็นความหมายของทรัพยากรป่าไม้นะคะความสำคัญและประโยชน์ของป่าไม้ค่ะชนิดของป่าไม้นะคะต่อสถานภาพของทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทยปัจจุบันนี้นะคะมันมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรนะจ๊ะการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ค่ะในฐานะที่เป็นนักเรียนนะคะในฐานะที่เป็นนักเรียนการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้จุดประสงค์นะคะจุดประสงค์การเรียนนะคะนักเรียนบอกครูทัศน์ได้นะคะหลังจากที่เรียนเสร็จละนะอธิบายความหมายของป่าไม้ได้นะคะในเรียนบอกครูทัศน์ได้นะคะป่าไม้เนี่ยมันมีความสำคัญกับสิ่งมีชีวิตอย่างไรนะคะไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เรานะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์นะคะรวมทั้งประโยชน์ด้วยนะจ้ะต่อค่ะวิเคราะห์นะคะสภาพปัญหาสาเหตุนะคะที่ป่าไม้เนี่ยถูกทำลายรวมทั้งผลกระทบด้วยนะคะนักเรียนต้องสามารถบอกครูทัศน์ได้นะจ๊ะสุดท้ายท้ายสุดนะคะในฐานะที่เป็นนักเรียนเนี่ยนะนักเรียนสามารถบอกแนวทางนะในการอนุรักษ์ในการแก้ปัญหาในเรื่องของทรัพยากรป่าไม้ได้โอเคไหมคะโอเคเนาะครูทัศน์พาไปดูหัวข้อแรกกันเลยค่ะหัวข้อแรกที่จะพูดคุยนะจ๊ะเป็นในเรื่องของความหมายของทรัพยากรป่าไม้นะหัวข้อนี้มีใครช่วยครูทัศน์มีไหมคะหัวข้อนี้มีใครช่วยไหมทรัพยากรป่าไม้มันคืออะไรอะคะทรัพยากรป่าไม้มันคืออะไรอะคะมีใครช่วยครูทัศน์มีไหมอ
ตาแววๆไม่มีเสียงตอบรับจากแม่เล็กฉันเรียกเนี่ยทรัพยากรป่าไม้นะคะพูดถึงในเรื่องของบริเวณนะที่มีต้นไม้หลากหลายชนิดนะบริเวณใดก็แล้วแต่นะคะที่มีต้นไม้หลากหลายชนิดนะรวมทั้งขนาดด้วยนะหลากหลายชนิดละมันก็มีขนาดเนี้ยหลากหลายด้วยนะมีขนาดเล็กต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เล็กเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นย้ำนะคะว่าจะต้องขึ้นอย่างหนาแน่นนะคะมีอิทธิพลนะคะต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณนั้นด้วยนะคะคำว่าอิทธิพลเนี่ยนั่นก็หมายความว่าป่าไม้เหล่านี้นะคะมันจะมีผลต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆที่อยู่ณบริเวณนั้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพของดินณบริเวณนั้นนะคะถ้ามีป่าไม้เต็มไปหมดเลยต้นไม้เต็มไปหมดเนี่ยสภาพของดินเนี่ยมันจะต้องมีความอุดมสมบูรณ์นะหรือมีผลต่อสิ่งมีชีวิตนะคะอย่างเช่นพวกสัตว์เนี่ยอย่างเช่นพวกสัตว์นะสัตว์ก็มีที่อยู่อาศัยมีแหล่งอาหารนะหรือมีอิทธิพลต่อมนุษย์เราเนี่ยมนุษย์เราอาศัยเป็นที่พักหลบภัยนะเป็นที่อยู่อาศัยได้ไหมได้เป็นแหล่งอาหารได้นะคะได้เป็นปัจจัย4ในการดำรงชีวิตได้ไหมได้ความหมายของทรัพยากรป่าไม้นะคะมันเป็นบริเวณนะคะที่มีต้นไม้เนี่ยหลากหลายชนิดนะหลากหลายชนิดอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะมีหลากหลายขนาดด้วยนะหลากหลายชนิดหลากหลายขนาดนะอยู่เต็มไปหมดเลยนะและก็มีอิทธิพลนะต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณนั้นด้วยนะคะโอเคนะไปนะไปไหนอะไปดูหัวข้อต่อไปนะคะไปดูหัวข้อต่อไปความหมายผ่านไปดูหัวข้อที่สองเนี่ยไปดูหัวข้อที่สองกันนะอ่ะไปละนะไปดูความสำคัญและประโยชน์ของป่าไม้นะครูทัศน์แบ่งได้เป็นสองลักษณะด้วยกันนะฮะสองลักษณะที่ว่านะคะก็คือประโยชน์ทางตรงแล้วก็ประโยชน์ทางอ้อมนะคะความสำคัญและประโยชน์ของป่าไม้นะคะจะแบ่งออกเป็น2ลักษณะเนาะนะคะทางตรงกับทางอ้อมนะเดี๋ยวเราไปดูประโยชน์ทางตรงกันก่อนโอเคเรียบร้อยนะคะไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกนะอาคุณทัศน์พาไปดูประโยชน์ทางตรงค่ะมีใครช่วยคุณทัศน์ไหมประโยชน์ทางตรงนะคะห้ามอ้อมนะประโยชน์ทางตรงของป่าไม้มีอะไรบ้างอะคะมีอะไรบ้างติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกป่าแววแววแววประโยชน์ทางตรงเนี่ยฮะเป็นปัจจัย4ในการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นปัจจัย4ในการดำรงชีวิตของมนุษย์คุณทัศน์ถามว่าปัจจัย4มีอะไรบ้างคะปัจจัย4ปัจจัย4ได้แก่1อาหารนะคะอาหารที่ได้จากป่ามันคืออะไรอะคะนั่นน่ะสินะอาหารที่ได้จากป่าคืออะไรอาหารที่ได้จากป่าอย่างเช่นพืชบางชนิดนะที่เราสามารถนำมาเป็นอาหารได้นะไม่ว่าจะเป็นส่วนของใบส่วนของดอกของผลนะรวมทั้งเมล็ดของพันธุ์พืชต่างๆนะหน่อไม้ได้ไหมคะหน่อไม้เนาะหน่อไม้ป่านะจ้ะรวมทั้งเห็ดรู้จักเนาะรู้จักนะฮะเห็ดมันออกอยู่ในป่านะอย่างเช่นเห็ดโคนเนี่ยโหกิโลละต้อง 2-300 เนาะนะจับๆนะเจอ
ถ้าเจอเห็ดโคนเนี่ยเวลาเจอเนี่ยมันจะเจอเป็นกลุ่มนะฮะอยู่กันหลายดอกเลยทีเดียวนะเออนะฮะอยู่กันเป็นกลุ่มใหญ่เลยทีเดียวโหเจอแค่กลุ่มเดียวแล้วก็สบายแล้วค่ะนะกลับบ้านเลยนะนะหรือจะเป็นพวกอาหารพวกหัวมันนะก็ทานได้นะรวมทั้งอาหารที่เป็นพวกสัตว์นะพวกสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่านะเราก็เข้าไปล่ามันเนาะอย่างเช่นใครบ้างอะนะเช่นไข่มดแดงไงคะไข่มดแดงโอ้ซับดีลีเดอร์เนี่ยปัจจัย4ตัวแรกนะคะก็คือในเรื่องของอาหารเนี่ยตัวที่2นะคะตัวที่2ก็คือยารักษาโรคเนี่ยยารักษาโรคได้แก่พวกสมุนไพรต่างๆนะคะยารักษาโรคบางชนิดเนี่ยเราก็อาศัยจากป่าไม้เนาะอย่างเช่นพวกโรคเกลื้อนนะคะยารักษาความดันโลหิตสูงนะฮะยากำจัดแมลงตัวที่สามนะคะในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะในเรื่องของที่อยู่อาศัยเราก็อาศัยต้นไม้นะคะตัดเอามาเป็นที่อยู่อาศัยได้นะคะแต่ไม่ได้สนับสนุนนะหรือนะคะจะใช้ป่านะคะเป็นที่อยู่อาศัยนะฮะสร้างบ้านเรือนอยู่บนต้นไม้อยู่บนป่าไม้อยู่ในป่าบนต้นไม้เนี่ยได้ไหมได้นะในสมัยก่อนเราไม่มีบ้านเรือนเป็นแบบนี้หรอกนะเราก็ใส่ตามพวกถ้ำนะฮะพวกถ้ำนะอาศัยใบไม้ใบตองนะจากป่าไม้นี่แหละค่ะมาเป็นที่พักอาศัยนะฮะปัจจัยตัวที่สี่นะฮะปัจจัยตัวที่สี่ก็คือเครื่องนุ่งห่มนะฮะเครื่องนุ่งห่มเครื่องนุ่งห่มนะอย่างเช่นพวกฝ้ายเนี่ยต้นฝ้ายนะต้นฝ้ายทำมาเป็นเครื่องนุ่งห่มได้นะคะสมัยก่อนอีกเช่นกันนะคะเราไม่มีเสื้อผ้าแบบนี้นะคะเราก็ใส่พวกใบตองใบไม้ใบใหญ่ๆนะคะทำเป็นเครื่องนุ่งห่มอ่ะนี่คือสิ่งที่ได้จากป่านะคะในเรื่องของปัจจัย4ในการดำรงชีวิตของเรานะคะเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปนะคะผลิตภัณฑ์แปรรูป อย่างเช่นเครื่องใช้นะคะเครื่องเฟอร์นิเจอร์นะที่เราได้จากต้นไม้ได้จากป่าไม้นะคะโต๊ะเก้าอี้นะคะตู้เตียงทั้งหลายนะคะนอกจากนั้นนะคะประโยชน์ทางตรงยังมีอีกนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการทำเป็นเชื้อเพลิงนะทำเป็นเชื้อเพลิงหลายชุมชนนะรวมทางบ้านครูด้วยนะนะทำเป็นเชื้อเพลิงก็คือพวกกิ่งไม้นะคะพวกฟืนนะคะที่ได้จากต้นไม้นะเอามาใช้ในการหุงต้มนะคะรวมทั้งใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมได้โอเคนะนี่คือประโยชน์ทางตรงค่ะไปดูประโยชน์ทางอ้อมกันค่ะประโยชน์ทางอ้อมประโยชน์ทางอ้อมมีอะไรบ้างนะฮะอย่างเช่นนะฮะทำให้อากาศเนี่ยมันชุ่มชื้นนะฮะฝนตกนะฮะถึงฤดูฝนเนี่ยฝนก็ตกนะฮะมีปริมาณน้ำเพียงพอนะคะที่เราจะใช้นะในการทำกิจกรรมต่างๆนะฮะใช้ความชุ่มชื้นนะคะรักษาต้นน้ำลำธารนะคะแล้วก็เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรดินได้ด้วยนะคะอย่างเช่นเรามีป่าไม้เนาะเวลาฝนตกนะฮะฝนตกลงมามันก็เป็นการป้องกันการพังทลายของแม่ดินด้วยนะคะดินโคลนถล่มก็สามารถป้องกันได้นะคะหรือจะเป็นข้อที่3นะคะเป็นการเพิ่มปริมาณออกซิเจนในอากาศนะคะแต่ต้องมีปริมาณป่าที่ค่อนข้างเยอะนะไม่ใช่ว่ามีแค่ต้นหรือ2ต้นเนี่ยโหยออกซิเจนก็เพียงพอไม่ใช่อย่างนั้นนะจ้ะเพิ่มปริมาณออกซิเจนในอากาศโอเคถ้าเรียบร้อยแล้วขอสัญลักษณ์ด้วยนะคะจะไปดูประโยชน์ทางอ้อมข้อต่อไป
หมดหรือยังคะยังไม่หมดนะไปดูประโยชน์ทางอ้อมข้อที่4กันค่ะมีใครยังไม่เรียบร้อยมีไหมคะ1 2 3ไม่มีเนี่ยเงียบแสดงว่าเรียบร้อยกันแล้วนะจ๊ะหรือเปล่าก็ไม่รู้สินะไม่ตอบมาก็แสดงว่าเรียบร้อยนะจ๊ะไปดูประโยชน์ข้อที่4นะฮะสำหรับประโยชน์ทางอ้อมนะข้อที่4นะคะเป็นการป้องกันการตื้นเขินของแม่น้ำนะฮะแล้วก็ป้องกันในเรื่องของการเกิดอุทกภัยได้ด้วยนะฮะอุทกภัยเกิดขึ้นนะฮะเนื่องจากว่าฝนเนี่ยมันตกหนักนะแล้วก็ติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันนะฮะจะมีในเรื่องของน้ำไหลหลากนะมีการทำลายหน้าดินไปในตัวด้วยนะไม่มีป่าไม้ก็แย่เลยนะแต่ถ้ามีป่าไม้เนี่ยนะการพังทลายของดินเนี่ยมันก็จะไม่มีนะแล้วก็ในเรื่องของการดูดซับน้ำนะการดูดซึมนะลงสู่ดินเนี่ยมันก็จะมีมากขึ้นนะจ้ะยังไม่หมดเนี่ยประโยชน์ข้อที่5นะคะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านะเป็นบ้านของเขาเลยทีเดียวเนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านะคะเป็นที่หลบภัยของสัตว์ป่านะนะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของสัตว์ป่าเลยเนี่ยที่อยู่อาศัยที่หลบภัยอาหารนะคะประโยชน์ข้อที่6นะคะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ไหมคะได้นะคะถ้าเป็นแถวต่างจังหวัดเนี่ยจะเห็นชัดเจนแต่ถ้าเป็นในเมืองเนี่ยเราไม่มีพื้นที่ป่านะคะแต่ว่าจะออกมาในลักษณะของพวกสวนสาธารณะเนาะเป็นสวนสาธารณะนะคะเป็นสวนพฤกษศาสตร์ถ้าเป็นสวนพฤกษศาสตร์เนี่ยอยู่ในโรงเรียนของเรานะคะบางที่ก็จะมีคุณชัดรอนะคะเรียบร้อยแล้วขอสัญลักษณ์ด้วยนะจ๊ะเรียบร้อยยังคะโอเคเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยครูทัศน์พาไปดูหัวข้อต่อไปนะจ้ะแต่ก่อนที่จะไปดูนะแต่ก่อนที่จะไปดูเนี่ยครูทัศน์มีสารคดีนะน่ารักน่ารักนะคะมาให้นักเรียนได้ดูกันนะเรียบร้อยนะคะไปดูเรื่องของป่าไม้กันค่ะประเภทของป่าไม้ในเมืองไทยเนาะสักครู่นะคะระบบนิเวศป่าไม้ป่าไม้เป็นระบบนิเวศบนบกที่มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆและเป็นแหล่งของความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นดินที่ใหญ่ที่สุดทั้งนี้เพราะว่ามีพืชพันธุ์และสัตว์ป่านานาชนิดอาศัยอยู่ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อมประโยชน์ทางตรงนั้นป่าไม้ให้ที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มอาหารและสมุนไพรนานาชนิดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสำหรับประโยชน์ทางอ้อมของป่าไม้นั้นมีอยู่อเนกอนันต์ตัวอย่างเช่นป้องกันการพังทลายของดินป้องกันและบรรเทาอุทกภัยบรรเทาความรุนแรงของลมพายุช่วยให้ฝนตกและมีความชุ่มชื้นในอากาศทำให้มีน้ำไหลสม่ำเสมอรวมทั้งเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนเป็นต้นป่าไม้จัดเป็นทรัพยากรธรรมชาติประเภทที่ใช้แล้วเกิดทดแทนได้แต่การพัฒนาของป่าไม้จะดำเนินไปได้ช้ามากดังนั้นหากเราใช้ประโยชน์จากป่าไม้อย่างไม่ระมัดระวังแล้วย่อมส่งผลกระทบต่อมนุษย์และทำให้เกิดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คำว่าป่าไม้มักจะหมายถึงสังคมของต้นไม้นานาชนิด
และสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่อยู่ร่วมกันและมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอยู่ในพื้นที่กว้างใหญ่ป่าไม้ที่กระจายอยู่ตามส่วนต่างๆของโลกจะมีลักษณะแตกต่างกันไปทั้งในด้านความหนาแน่นขนาดความสูงและชนิดของพันธุ์ไม้ที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องมาจากในแต่ละบริเวณนั้นมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันปัจจัยที่มีอิทธิพลก่อให้เกิดป่าไม้ประเภทต่างๆนั้นไม่ได้เกิดจากปัจจัยหนึ่งปัจจัยใดโดยเฉพาะแต่เกิดจากการทำงานร่วมกันระหว่างหลายๆปัจจัยมากน้อยแตกต่างกันไปปัจจัยดังกล่าวนี้ที่สำคัญได้แก่ภูมิอากาศโดยเฉพาะอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยชนิดของดินในบริเวณนั้นลักษณะภูมิประเทศระดับความสูงของพื้นที่และปัจจัยทางชีวภาพอื่นๆเช่นผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์เป็นต้นป่าไม้ที่ปรากฏในบริเวณต่างๆของโลกสามารถแบ่งออกได้เป็น3ประเภทใหญ่ๆด้วยกันคือป่าไม้เขตร้อนป่าไม้เขตอบอุ่นและป่าไม้เขตหนาวสำหรับป่าไม้ในประเทศไทยจัดเป็นป่าไม้เขตร้อนเป็นป่าไม้ที่ขึ้นอยู่ในเขตภูมิอากาศร้อนและมีฝนตกตลอดทั้งปีมีฤดูแล้งสั้นๆแทรกอยู่หรือมีฤดูฝนสลับกับฤดูแล้งอย่างละประมาณ6เดือนประเทศไทยมีป่าไม้ชนิดต่างๆหลายชนิดกระจัดกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศจำแนกออกได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆคือป่าไม้ผลัดใบหรือ Evergreen Forest และป่าผลัดใบหรือ Deciduous Forestตัวอย่างของป่าไม้ผลัดใบได้แก่ป่าดิบชื้นป่าดิบแล้งป่าดิบเขาป่าสนเขาป่าชายเลนและป่าพรุเป็นต้นตัวอย่างของป่าผลัดใบที่สำคัญได้แก่ป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังหรือป่าแดงเป็นต้นป่าดิบชื้นป่าดิบชื้นจะเป็นป่าฝนในเขตร้อนหรือ Tropical Rainforest หรือ Tropical Evergreen Forest เป็นป่าที่พบในพื้นที่ที่มีฝนตกชุกเกือบตลอดปีเช่นทางภาคใต้ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกป่าดิบชื้นมีอุณหภูมิไม่เปลี่ยนแปลงมากมีความชื้นสูงมีลักษณะโครงสร้างเป็นป่ารกทึบพืชเป็นไม้ต้นที่มีใบกว้างปกคลุมหนาแน่นและไม่มีการผลัดใบจึงทำให้สภาพป่าโดยทั่วไปเขียวครึ้มตลอดปีพืชในป่าดิบชื้นมีความสูงต่างกันแบ่งออกได้เป็นหลายระดับคือไม้ต้นของเรือนยอดชั้นบนมีความสูงตั้งแต่ 25-40 เมตรส่วนใหญ่เป็นไม้วงยางตะเคียนเช่นไม้ยางไม้ตะเคียนไม้สยาถัดลงมาคือไม้ชั้นกลางเป็นไม้ต้นขนาดกลางและขนาดเล็กที่สามารถขึ้นอยู่ใต้ร่มเงาของไม้ใหญ่ได้มีความสูงตั้งแต่10-20เมตรเช่นตีนเป็ดแดงจิกเขาไม้พื้นล่างมีความสูงไม่เกิน7เมตรรกทึบระเกะระกะไปด้วยไม้พุ่มพืชล้มลุกระกำปาล์มหวายไผ่และเถาวัลย์หลากชนิดป่าดิบแล้งป่าดิบแล้งหรือ Dry Evergreen Forest พบทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือกระจัดกระจายทั่วไปตามที่ราบเชิงเขาไหล่เขาและหุบเขาที่ชุ่มชื้นป่าดิบแล้งมีลักษณะโครงสร้างคล้ายกับป่าดิบชื้นกล่าวคือเรือนยอดของป่าจะดูเขียวชอุ่มมากหรือน้อยตลอดปีแต่ในป่าดิบแล้งจะมีไม้ต้นผลัดใบขึ้นแทรกกระจายอยู่
มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศและความชุ่มชื้นในดินป่าดิบแล้งมีช่วงที่แห้งแล้งอย่างน้อย 3-4 เดือนมีดินค่อนข้างลึกสามารถเก็บน้ำได้ดีพอควรที่จะทำให้พันธุ์ไม้บางชนิดสามารถคงใบอยู่ได้ตลอดช่วงที่แห้งแล้งพืชเด่นที่พบในเรือนยอดชั้นบนเช่นยางแดงมะค่าโมงเหี้ยมหลุมพอกะบากตะเคียนหินเป็นต้นพืชในเรือนยอดชั้นรองลงมาเช่นคลองใบใหญ่คลองขี้นกและกระเบาเป็นต้นชั้นไม้พุ่มประกอบด้วยลูกไม้ของไม้ใหญ่และไม้พุ่มเช่นข่อยหนามหมักหม้อและเปล้าเงินเป็นต้นป่าดิบเขาป่าดิบเขาหรือ Hill Evergreen Forest หรือ Mountain Forest เป็นป่าที่พบอยู่ในพื้นที่สูงเหนือระดับน้ำทะเลตั้งแต่พันเมตรขึ้นไปซึ่งค่อนข้างหนาวเย็นตลอดปีอากาศมักมีความชื้นสูงพบได้เฉพาะบนเทือกเขาสูงแถบภาคเหนือและบางแห่งในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม้ต้นที่พบในเรือนยอดชั้นบนเช่นไม้วงกอกนางพญาเสือโคร่งมะขามป้อมดงปกเชยกำยานสนเขาจำปีป่ามนทาป่าเป็นต้นไม้ชั้นกลางในป่าดงดิบเขามีหลายชนิดเช่นจ้าเมี่ยนเมี่ยนดอยเมี่ยนผีและแมงซอเป็นต้นในพื้นล่างที่พบได้แก่กุหลาบป่ากล้วยไม้ดินผักกูดและมอสชนิดต่างๆป่าสนเขาป่าสนเขาหรือ Coniferous Forest พบกระจายอยู่เป็นหย่อมๆตามภูเขาสูงในภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในชั้นเรือนยอดบนสุดของป่าสนเขาประกอบด้วยไม้สนซึ่งในประเทศไทยมีเพียง2ชนิดเท่านั้นคือสน2ใบและสน3ใบนอกจากนั้นป่าชนิดนี้จะมีไม้พวกเหียงกลวงและพวกกอต่างๆขึ้นปะปนอยู่พื้นป่ามีไม้พุ่มและไม้ล้มลุกเกิดขึ้นน้อยเพราะดินขาดความอุดมสมบูรณ์ดินมีความเป็นกรดและขาดธาตุอาหารเนื่องจากอัตราการชะล้างสูงนอกจากนี้การที่พืชชั้นล่างเป็นพวกหญ้าต่างๆและน้ำมันจากเนื้อไม้สนก็เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีจึงมักทำให้เกิดไฟไหม้อยู่เสมอด้วยสัตว์ที่พบเช่นแมวป่าหมาป่าชมดเม่นอีเห็นและสัตว์ที่กินเมล็ดของพวกสนเช่นกระรอกและนกเป็นต้นป่าชายเลนป่าชายเลนหรือแมนโกรฟฟอเรสต์บางครั้งเรียกว่าป่าภูมิกลางหรือป่าเลนน้ำเค็มเป็นป่าที่ขึ้นตามแนวชายฝั่งทะเลและป่าแม่น้ำที่มีดินโคลนและน้ำท่วมถึงซึ่งลักษณะของน้ำจะเป็นน้ำกร่อยในประเทศไทยพบบริเวณชายฝั่งทะเลของอ่าวไทยและบริเวณชายฝั่งอันดามันด้านตะวันตกป่าชายเลนเป็นป่ารอยต่อระหว่างระบบนิเวศบนบกและระบบนิเวศแหล่งน้ำทำให้มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงพันไม้ป่าชายเลนขึ้นได้ตามฝั่งแม่น้ำลำคลองที่มีน้ำเค็มจนถึงน้ำกร่อยท่วมถึงพันไม้ที่สำคัญในป่าชายเลนได้แก่โกงกางสมแหลลำพูลำแพนและตะบูนเป็นต้นนอกจากนี้ป่าชายเลนยังมีความในแง่เป็นแหล่งอาหารแหล่งหลบภัยแหล่งวางไข่และเป็นแหล่งอนุบาลตัวอ่อนของสัตว์ทะเลจำพวกกุ้งหอยปูปลาโอเคนะคะโหได้ดูกันแบบจุใจไปเลยนะในเรื่องของป่าไม้ในประเทศไทยของเราเนี่ยอ่ะผู้ทัดขอสรุปนะขอสรุปจากการดูเมื่อสักครู่นี้นะไม่รู้ว่าพวกเราสรุปได้เหมือนผู้ทัดหรือเปล่าเนี่ยอ่ะมาดูกันเนี่ยได้ดูไปเนี่ยจะเป็นในเรื่องของป่าไม้ในเมืองไทยเนาะ
นะคะก่อนจะถึงป่าไม้ในเมืองไทยนะคะถ้าเป็นโลกของเราเนี่ยมีอยู่มีป่าไม้อยู่กี่ชนิดนะคะมีอยู่กี่ชนิดกี่ประเภท3มีป่าเขตร้อนเขตอบอุ่นแล้วก็เขตหนาวนะแต่ถ้าเป็นป่าไม้ในเมืองไทยของเราล่ะคะป่าไม้ในเมืองไทยของเราจะมีด้วยกัน2ประเภทเก่งมากนะคะจ้ะมีด้วยกัน2ประเภทนะคะนั่นก็คือป่าไม้ไม่ผลัดใบนะคะกับป่าไม้ผลัดใบนะป่าไม้ในเมืองไทยของเรานะคะจะมีด้วยกัน2ประเภทเนาะคือป่าไม้ไม่ผลัดใบกับป่าไม้ผลัดใบนะคะซึ่งจะเป็นป่านะที่เป็นป่าเขตร้อนนะเป็นป่าเขตร้อนนะมีด้วยกัน2ประเภทนะคะคือป่าไม้ไม่ผลัดใบกับป่าไม้ผลัดใบเดี๋ยวเราจะไปดูทีละประเภทกันนะคะโอเคเรียบร้อยยังคะเรียบร้อยเนาะไปดูป่าประเภทแรกกันเลยนะคะป่าประเภทแรกนะคะไปดูป่าไม้ไม่ผลัดใบเนี่ยป่านะป่าไม้ไม่ผลัดใบนะคะอย่างเช่นเนี่ยป่าดิบชื้นป่าดิบชื้นนะคะจะเรียกว่าป่าดงดิบก็ได้นะหรือจะเป็นป่าดงดิบชื้นก็ได้นะสำหรับป่าประเภทนี้นะคะป่าดิบชื้นเนี่ยเราจะเจอนะหรือว่ามีมากที่สุดเนี่ยในแถบภาคใต้นะฮะแถบภาคใต้แล้วก็ในแถบจังหวัดฝั่งทะเลตะวันออกนะฮะซึ่งบริเวณดังกล่าวเนี่ยมันจะมีในเรื่องของปริมาณน้ำฝนนะมันจะตกมากกว่าที่อื่นนะลักษณะนะลักษณะของป่าดิบชื้นก็คือว่ามันเป็นป่ารกทึบนะฮะถามถึงพันไม้นะคะก็จะมีความหลากหลายชนิดนะมีมากมายหลากหลายชนิดเลยทีเดียวนะคะตัวอย่างเช่นพวกตะเคียนนะหรือจะเป็นพวกไม้พื้นล่างนะคะอย่างเช่นพวกเถาวัลย์สำหรับป่าดิบชื้นนะคะความหลากหลายจะมีเยอะนะคะพันไม้หลากหลายชนิดเจอที่ไหนนะคะป่าดิบชื้นเจอที่ไหนนะ เจอที่ภาคใต้นะคะจ้ะเจอที่ภาคใต้นะแถวจังหวัดฝั่งทะเลนะทางตะวันออกนะเนื่องจากว่ามันจะมีในเรื่องของฝนนะคะฝนมันจะตกนะตกมากกว่าภาคอื่นๆหรือว่าบริเวณอื่นๆนะคะสำหรับลักษณะของป่าดิบชื้นนะคะมันจะเป็นลักษณะป่ารกทึบนะคะพันไม้ก็จะมีมากมายหลากหลายชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกเฟิร์นนะคะพวกเถาวัลย์นะคะเรียบร้อยเนาะป่าดิบชื้นเนี่ยเป็นป่าไม้ไม่ผลัดใบไปดูป่าชนิดที่2นะลำปางลำปางเรียบร้อยยังคะถ้าล
ำปางเรียบร้อยครูทัศน์ขอสัญลักษณ์หน่อยนะคะเป็นการทดสอบด้วยนะคะว่าสัญญาณที่ปลายทางเนี่ยปกติหรือเปล่านะคะเนื่องจากว่าครูทัศน์ขี้โม้มาตั้งแต่บ่ายโมงแล้วนะคะขี้โม้มาตั้งแต่บ่ายโมงตรงนะคะตอนนี้บ่ายสองโมงครึ่งนะคะยังไม่มีศูนย์ไหนลงทะเบียนห้องเรียนมานะอ๋อมีเนี่ยมีอยู่ศูนย์หนึ่งเนี่ยมีอยู่ที่เดียวนะคะคือพาณิชยการปทุมบุรีนะคะที่ลงทะเบียนห้องเรียนมานะที่เหลือคือไม่มีนะแสดงว่าสัญญาณอาจจะผิดปกติเนี่ยอากาศมันหนาวเย็นใช่ไหมคะสัญญาณมันก็เลยหดหายไปนะหรือเปล่านะส่งสัญญาณมาด้วยนะคะขอนแก่นอยู่ไหมคะอุดรอยู่ไหมคะถามอุดรดีกว่านะลำปางไม่ได้ยินครูทัศน์นะแสดงว่าระบบเสียงมีปัญหานะไม่ได้ยินครูทัศน์แน่เลยนะอุดรอยู่กับครูไหมคะถ้าอุดรอยู่นะคะอุดรได้ยินเสียงครูทัศน์อุดรตอบให้ครูทัศน์ชื่นใจหน่อยเนี่ยว่าเราอยู่กับครูนะตอนนี้เรียบร้อยหรือยังคะอุดรป่าไม้ไม่ผลัดใบนะคะเช่นป่าดิบชื้นหน้านี้เรียบร้อยยังคะตาเวลเวลทดสอบทางภาคอีสานก็เงียบนะทางเหนือก็เงียบนะอ่ะเอาใกล้ๆดีกว่านะรังสิตอยู่ไหมคะรังสิตอยู่ไหมคะถ้ารังสิตอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนหนึ่งหรือว่าห้องเรียนสองเนี่ยเยอะมากเลยนะคะส่งสัญลักษณ์ให้ครูทัศน์ชื่นใจหน่อยเนี่ยเรียบร้อยหรือยังคะรังสิตไม่มีนะไม่มีการตอบรับนะอ่ะใกล้ก็มาอีกนะที่ไหนดีนะนะอ่ะใกล้บ้านครูทัศน์นะคะสำรองอยู่ไหมฮะครูทัศน์ทักใกล้ๆนะสำรองเนี่ยเดี๋ยวเราเจอกันนะเนี่ยถ้าไม่ส่งสัญญาณมาเนี่ยก็ยังเงียบเนี่ยแสดงว่าปลายทางไม่ได้ยินครูเนี่ยไม่เป็นไรนะคะครูทัศน์ก็จะพูดอยู่อย่างนี้นะเอาสินะป่าดิบชื้นผ่านเนาะเราไปดูป่าดิบแล้งกันต่อนะฮะผ่านได้เลยค่ะป่าไม้ไม่ผัดใบนะฮะชนิดที่สองป่าที่สองเนาะเป็นป่าดิบแล้งนะฮะเป็นป่าดิบแล้งสำหรับป่าดิบแล้งนะคะมีกระจายอยู่ทั่วไปนะในประเทศไทยเนี่ยมีกระจายอยู่ทั่วไปนะโดยเฉพาะภาคกลางบางส่วนเนาะแล้วก็ไปที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะนะฮะเป็นป่าที่พบในที่ราบนะคะแล้วก็ตามเนินเขานะฮะไม้ที่สำคัญนะคะไม้ที่สำคัญก็อย่างเช่นพวกตะเคียนนะตะเคียนหินตะเคียนหลงนะคะจ้ะต้นตะแบกนะคะต้นตะแบกหรือจะเป็นพวกปาล์มนะพวกปาล์มพวกหวายนะคะขิงข่าต่างๆนะคะแต่มันจะไม่หนาแน่นเนาะนะคะค่อนข้างจะโล่งเตียนนะคะสำหรับป่าดิบแล้งอ๋อในที่สุดนะคะปลายทางก็ได้ยินเสียงครูทัศน์แล้วนะคะเดินทางมาจากเพชรเกษมนะคะครูทัศน์ดีใจมากมายที่สุดในสามโลกเลยทีเดียวนะเห็นเพชรเกษมทักทายมานะจ้ะแสดงว่าเพชรเกษมได้ยินครูทัศน์เนาะปกตินะคะโอเคลำปางเนี่ยลำปางเพิ่งได้ยินเสียงใช่ไหมคะเสียงเพิ่งเดินทางไปถึงเพิ่งตอบมาแล้วครูสกายไม่ทำงานนะฮะช่วยครูทัศน์จะมากินนะฮะเพชรบุรีก็รายงานตัวเข้ามาแล้วนะรายงานตัวค่ะนะฮะจริงๆนะแสดงว่าเสียงเพิ่งทำงานปกตินะฮะตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงครึ่งพวกเราไม่ได้ยินเสียงครูทัศน์นะเนื่องจากว่าไม่มีการตอบอะไรเข้ามาเลยนะฮะเงียบมากนะฮะถามอะไรก็ไม่ตอบถามอะไรก็ไม่ไม่มีการตอบรับนะคะแต่ตอนนี้สัญญาณปกติเนี่ยขอบใจนักเรียนมากนะคะที่บอกครูทัศน์เนี่ยเอาจริงๆนะคะไม่ได้ล้อเล่นเนี่ยจ้ะโอเคสบายใจนะคะว่าตอนนี้ปลายทางได้ยินแล้วนะจ๊ะอ่ะป่าดิบแล้งค่ะ
เราจะไปดูป่าชนิดที่สามกันนะเราจะไปดูป่าชนิดที่สามกันเนาะมีใครยังไม่เรียบร้อยมีไหมคะอ่ะถามเพชรบุรีนะคะถามเพชรบุรีนะคะเพชรบุรีเรียบร้อยหรือยังคะถ้าเพชรบุรีเรียบร้อยแสดงว่าที่เหลือต้องเรียบร้อยน่าเห็นไหมนะฮะโซมากเลยนะเอาเรียบร้อยค่ะเพชรบุรีน่ารักมากเนี่ยเออจริงๆนะคุณทัศน์พาไปดูป่าชนิดที่สามนะคะป่าชนิดที่สามมาแล้วนะคะป่าชนิดที่สามก็คือป่าดิบเขาสำหรับป่าดิบเขาเด้อนะคะส่วนใหญ่นะคะจะอยู่บนเขาสูงนะคะอยู่บนเขาสูงทางภาคเหนือนะคะและก็มีบางแห่งนะทางภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะสำหรับป่าดิบเขาเนี่ยมันจะถูกทำลายนะมันจะถูกทำลายจากการทำไร่เลื่อนลอยของชาวไทยภูเขานับแสนคนเลยทีเดียวนะคะทำให้กลายเป็นภูเขาหัวโล้นในที่สุด ลักษณะป่านะมันจะมีความโปร่งเขียวนะคะชอุ่มทั้งปีเลยตลอดทั้งปีนะคะอากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะเย็นนะพันไม้ที่พบนะคะพันไม้ที่พบนะคะไม้วงก่อนะฮะอย่างเช่นก่อน้ำก่อนกนะฮะก่อแพะก่อหัวหมูป่าดิบเขาค่ะจะเจอทางภาคเหนือนะคะแล้วก็มีบางแห่งนะคะในภาคกลางแล้วก็ตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเรียบร้อยนะสอบถามเพชรเกษมเรียบร้อยหรือยังคะถามอยู่แค่นี้นะเนื่องจากว่าเห็นตอบคำถามเข้ามานะเพชรเกษมเรียบร้อยหรือยังจ๊ะน่ะเห็นไหมยอดน่ารักมากเลยนะจ๊ะน่ารักมากเลยเดินทางมาจากเพชรเกษมแม่พูดถามมันก็ตอบกลับมาน่ารักมากเลยนะจ๊ะบอกว่าเรียบร้อยแล้วค่ะนะไปดูป่าชนิดที่4กันนะคะสำหรับป่าไม้ไม้ผลัดใบเรียบร้อยนะคะเพชรเกษมบอกว่าเรียบร้อยที่เหลือนะคุณทัศน์ก็คิดว่าคงเรียบร้อยนะจ๊ะเป็นป่าสนเนี่ยเป็นป่าสนหรือว่าป่าสนเขานะฮะมีอยู่ไม่มากเนาะนะฮะจัดกระจายเป็นหย่อมๆนะฮะทางภาคเหนือค่ะอยู่ทางภาคเหนือแล้วก็ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะทางภาคเหนือก็อย่างเช่นลำปางเนี่ยลำปางเชียงใหม่นะคะแม่ฮ่องสอนนะฮะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะก็อย่างเช่นอุบลเนี่ยศรีสะเกษนะฮะโดยทั่วไปแล้วนะคะไม้สนเขาเนี่ยจะอยู่ตามสันเขาที่อากาศค่อนข้างจะเย็นนะคะดินเนี่ยไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์นะคะเป็นป่าโปร่งไม่ผัดใบนะคะจ้ะพันไม้ที่พบเนาะก็คือสน2ใบนะคะสน3ใบบางครั้งเนี่ยก็จะพบนะคะไม้ก่อนะคะก็จะมีบ้างนะคะเค
ยเคยไปเที่ยวภูกระดึงไหมเคยไปเนาะนะฮะก็จะมีพวกป่าสนนะฮะป่าสนที่อยู่บนภูกระดึงอะค่ะจ้ะภูกระดึงเนี่ยใครไม่เคยไปเชิญชวนนะเชิญชวนนะฮะให้ไปพิชิตภูกระดึงกันเนี่ยจ้ะแต่ถ้าเราร่างกายไม่แข็งแรงครูทัศน์ไม่อยากให้ไปนะฮะ ถ้ากำลังเดินทางเราไม่ไหวครูทัศน์เชิญชวนไปเที่ยวบ้านครูทัศน์นะฮะครูทัศน์ก็มีบรรยากาศนะฮะเหมือนภูกระดึงนะฮะที่บ้านครูทัศน์บรรยากาศเหมือนภูกระดึงเลยนะฮะ ครูทัศน์คุณท่านจะบอกว่าโหมันต้องใช้พละกำลังนะมีจิตใจที่ทรหดอดทนมากเลยนะในการที่จะปีนนะตะเกียกตะกายขึ้นไปบนภูกระดึงนะที่เขาบอกว่าโหบรรยากาศนี้สุดยอดนะฮะโหต้องเดินขึ้นแบบที่ลาดชันแบบเหมือนไต่หน้าผานะนักเรียนโหลำบากยากแค้นมากเลยนะระยะทางก็แบบโหหลายกิโลอ่ะพอเดินขึ้นไปถึงจุดสุดท้ายแล้วปีนขึ้นไปนะฮะจากบนพื้นดินล่างสุดเนาะปีนขึ้นไปจนถึงระดับที่อยู่สูงสุดเลยเนี่ยพอปีนขึ้นไปแล้วโหคุณทัศน์ร้องเลยนะมันก็เหมือนท้องทุ่งนาบ้านคุณทัศน์หรือเปล่าประมาณนั้นนะไม่ใช่นะบรรยากาศดีนะบรรยากาศดีนะสภาพต้นมนต้นไม้นะโดยเฉพาะต้นสนนะโหสวยงามนะฮะจ้ะโอเคภูกระดึงหนาวหรือยังคะนั่นน่ะสินะนะภูกระดึงหนาวหรือยังลูกนะเพื่อนถามมานะคุณทัศน์ก็ไม่รู้สินะนะสอบถามนะคะภูกระดึงหนาวหรือยังเนี่ยลำปางช่วยตอบด้วยนะฮะแต่ช่วงนี้นะคะในเรื่องของอากาศหนาวเย็นเนี่ยเริ่มปกคลุมทางภาคอีสานแล้วนะจ้ะภูกระดึงเนาะมันก็คงจะเริ่มหนาวเย็นแล้วนะ โอเคไม่ได้แซวคุณทัศน์ใช่ไหมคะไม่ได้แซวเนาะโอเคค่ะคุณทัศน์พาไปดูป่าตัวต่อไปเลยนะขออีกสักสไลด์เนาะจ้ะสุดท้ายท้ายสุดนะคะสำหรับวันนี้นะไปดูป่าชายเลนกันค่ะป่าชายเลนจ้าป่าชายเลนป่าชายเลนนะคะหรือว่าป่าโกงกลางนะมันจะอยู่ตามริมทะเลปากแม่น้ำต่างๆเนาะนะพันไม้นะคะที่พบเนาะก็อย่างเช่นพวกลำพูนโกงกลางจ้ะนะสำหรับเนื้อหาวันนี้นะคะเราได้พูดคุยป่าไม้เนาะนะแล้วก็ได้รู้จักประโยชน์นะคะไม่ว่าจะเป็นทางตรงทางอ้อมนะของป่าไม้นะคะและก็ได้รู้จักกับชนิดของป่าไม้ในเมืองไทยเรานะคะซึ่งจะมีด้วยกัน2ประเภทเนาะนะแล้วคุณทัศน์ขอค้างนะคะป่าชายเลนเอาไว้นะวันจันทร์นะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อเนาะนะโอเคถ้าเรียบร้อยแล้วคุณทัศน์ขอสัญลักษณ์ด้วยนะคะแล้วก็กับเวลาที่เหลือนะคะประมาณ10นาทีนะคะ10นาทีนี้นะคะคุณทัศน์เปิดอะไรคะเปิดเวลาขยายเวลานะคะในการให้นักเรียนเนี่ยทบทวนนะคะทบทวนมีคำถามติดขัดตรงไหนนะคะเพิ่มเติมเสนอแนะอย่างไรเชิญได้เลยจ้ะสกายสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะรับรองว่าคุณทัศน์จะไม่บอกนะคะว่าเราเป็นใครนะถ้าถามเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องอายนะคะอายครูก็จะไม่รู้วิชานะคะแค่นั้นนะ มีไหมคะถ้ามีเชิญนะจ๊ะเชิญจ้ะอ๋อตายแล้วนะคะเดินทางมาจากเพชรบุรีนะคะเข้าใจดิมมากเลยค่ะนะพูดด้วยความจริงใจมากเลยนะจ๊ะสุดยอดน่ารักมากเลยนะโอเคอ่ะ
ก่อนจากการเนี่ยมาดูวิดีโออีกแล้วนะอ๋อมาดูสาระดีๆดีกว่านะฮะนักเรียนชอบกินของหวานไหมคะชอบกินของหวานไหมชอบเนาะอ่ะก่อนจากการเนี่ยฮะเรามาดูเรื่องของหวานกันนะฮะมาดูเรื่องของหวานกันโอเคนะเนื้อหาเรียบร้อยทุกคนนะคะเรียบร้อยโอเคค่ะDid you know? คุณรู้หรือไม่ทำไมไข่ไก่แค่สองทีทำไมต้องขนาดสั้นตกทุกข์ได้ยากมากเดี๋ยวนี้เวลาจะกินของหวานเนี่ยต้องแอบมากินเงียบๆคนเดียวแบบนี้เพราะตัวเองเนี่ยเป็นคนชอบกินของหวานมากกินเยอะซึ่งรู้ว่าไม่ดีแต่ว่าพระเจ้าพระคุณสามีเนี่ยเขามีเหตุผลที่ดีกว่านั้นเขาบอกว่าถ้าเธอกินของหวานมากๆเนี่ยสักวันหนึ่งจะกลายเป็นโรคเบาหวานส่วนตัวไม่ค่อยเชื่อนะเชื่อปะคะดูข้อมูลดีกว่าจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงโรคเบาหวานถือเป็นอีกหนึ่งโรคยอดฮิตติดอันดับโรคที่คุกคามคนไทยที่สามารถพบได้ทุกช่วงวัยเมื่อพูดถึงเบาหวานเราก็มักจะได้ยินคนพูดบ่อยๆกันนะคะว่ากินหวานเยอะๆจะทำให้เป็นเบาหวานได้ความเชื่อที่ว่าจริงหรือไม่จริงกันคะจริงอยู่ที่ว่าสาเหตุของโรคเบาหวานคือมีน้ำตาลในกระแสเลือดสูงเกินไปแต่นั่นก็ไม่ใช่สาเหตุโดยตรงที่จะทำให้เกิดโรคค่ะแต่การทานอาหารที่มีปริมาณน้ำตาลสูงจะนำไปสู่ภาวะน้ำหนักตัวเกินซึ่งจะเป็นตัวเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานได้ปกติเมื่อเราทานอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตเข้าไปร่างกายของเราก็จะทำการย่อยมันให้เป็นน้ำตาลกลูโคสเพื่อที่จะดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดต่อไปเพื่อใช้เป็นพลังงานของร่างกายและเพื่อที่จะพาน้ำตาลกลูโคสให้เข้าสู่เซลล์ต่างๆของร่างกายเราก็ต้องขอยืมแรงจากเจ้าอินซูลินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ผลิตจากตับอ่อนเพื่อให้การทำงานเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์แต่ในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานตับอ่อนไม่สามารถสร้างอินซูลินได้หรือสร้างไม่พอก็จะส่งผลให้ทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพผลที่ตามมาคือเกิดการคั่นของน้ำตาลในเส้นเลือดแดงทำให้น้ำตาลในเลือดมีระดับสูงกว่าปกติและเกิดเป็นโรคเบาหวานนั่นเองโรคเบาหวานแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆคือโรคเบาหวานชนิดที่1หรือชนิดที่ล็อกซึ่งอินซูลินเนื่องจากตับอ่อนไม่สามารถผลิตอินซูลินได้เองจึงต้องพึ่งการฉีดอินซูลินเข้าทดแทนตลอดชีวิตเบาหวานประเภทนี้พบได้ประมาณ 5% ค่ะอีกประเภทหนึ่งคือโรคเบาหวานชนิดที่2เป็นเบาหวานที่พบได้เป็นส่วนใหญ่ค่ะมักจะพบในผู้ใหญ่อายุมากกว่า40ปีขึ้นไปโดยเฉพาะคนอ้วนเกิดขึ้นเนื่องจากตับอ่อนไม่สามารถผลิตอินซูลินได้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายผู้ป่วยจึงต้องมีการควบคุมอาหารแล้วอาจต้องใช้อินซูลินฉีดเป็นครั้งคราวด้วยอย่างไรก็ดีไม่ได้แปลว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานจะไม่สามารถทานของหวานได้เลยค่ะเพียงแต่ต้องรู้จักควบคุมและลดปริมาณคาร์โบไฮเดรตและน้ำตาลแล้วก็รู้จักเลือกทานอาหารรวมทั้งหมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยเบาหวานเนี่ยมีส่วนมาจากทางกรรมพันธุ์ด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็มาจากการใช้ชีวิตการดูแลรักษาร่างกายของพวกเรานะคะแต่ว่าถึงแม้ว่าน้ำตาลอย่างที่เรากินทุกวันจะไม่มีส่วนโดยตรงต่อการเกิดโรคเบาหวานแต่ว่ากินเยอะก็ไม่ดีนะคะเพราะว่ามันจะมีโรคอื่นตามมาโดยเฉพาะโรคอ้วนที่สาวๆกลัวทั้งหมดคือดิจิโนคุณรู้หรือไม่ในวันนี้นะคะติดตามรายการของเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 5:00 น. ถึง 10:00 น. อ่ะโอเคนะคะคิดว่านะคิดว่าคงไม่มีคำถามนะถ้ามีคำถามนะก็สอบถามเข้ามานะครูทัศน์ยังไม่ได้ไปไหนนะหรือเวลาประมาณ5นาทีนะคะก่อนจากกันก็มีคำถามสอบถามเข้ามานะคะครูทัศน์ฝากด้วยนะครูทัศน์ฝากสำหรับกิจกรรมบทที่6นะคะบทที่6ในเรื่องของทรัพยากรน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นใบงามแบบฝึกหัดแล้วก็แบบทดสอบนะช่วยครูทัศน์หน่อยนะช่วยทำให้เรียบร้อยหน่อยนะ
ทำเสร็จแล้วนะคะตรวจสอบเรียบร้อยเก็บรวบรวมส่งคุณครูที่อยู่กับพวกเราด้วยนะคะครูทัศน์ฝากด้วยนะคะวันจันทร์นะคะวันจันทร์ฝากเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ให้ครูทัศน์ด้วยนะจ๊ะเอกสารบทที่7นะไม่ว่าจะเป็นแบบฝึกหัดใบงานแบบทดสอบนะบทที่7เตรียมให้พร้อมและบทที่8เตรียมให้ด้วยนะคะบทที่8นะคิดว่าวันจันทร์เนี่ยหลังจากที่เราทดสอบครั้งที่2นะทดสอบเสร็จแล้วนะเราก็จะมาพูดคุยบทที่7กันนะบทที่7จบแล้วให้ทำกิจกรรมเรียบร้อยเสร็จแล้วก็จะพูดบทที่8ต่อเลยโอเคไหมคะโอเคเนาะฝากเตรียมเอกสารให้เรียบร้อยนะคะสารภาพป่ามาซะดีๆนะมีใครยังไม่มีเอกสารอยู่ในมือบ้างคะตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่6ตอนเนี้ยมีใครยังไม่มีบ้างยกมือนะคะ1 2 3แสดงว่าไม่มีนะแสดงว่าไม่มีครูทัศน์ฝากด้วยนะคะฝากดาวน์โหลดให้เรียบร้อยนะคะฝากดาวน์โหลดเอกสารให้เรียบร้อยนะคะเข้าไปที่ไหนPLMS นะคะ plms.panyapiwat.ac.th นะเข้าไปใช้บริการให้หน่อยนะคะบางคนไม่เคยเข้าไปใช้นะคะไม่รู้ว่ารูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงนะคะสำหรับข้อมูลของปวช3นะตอนนี้ขึ้นให้เรียบร้อยแล้วนะคะขึ้นให้เรียบร้อยนะคะรอการดาวน์โหลดจากนักเรียนอยู่นะคะสำหรับข้อสอบของครูทัศน์นะสำหรับข้อสอบทดสอบย่อยแต่ละครั้งนะรวมทั้งแผนการสอนนะจะอยู่ในเว็บไซต์นะจะอยู่ในเว็บไซต์คุณครูเท่านั้นนะคะที่จะเข้าได้นักเรียนไม่สามารถเข้าได้นักเรียนเข้าได้ที่ไหน PLMS นะคะมีให้เหมือนกันเลยนะรบกวนนักเรียนด้วยนะเข้าไปเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยนะจ๊ะโอเคนะแล้วก็ฝากนะฝากวันหยุดเสาร์อาทิตย์ฝากนะดูในเรื่องของโปรเจกต์ของพวกเราด้วยนะงานที่นี้ก็ยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างนะนอกจากเป็นการทำเพื่อบูรณาการ40คะแนนแล้วนะมันเป็นโปรเจกต์นะที่นักเรียนจะต้องทำนะไม่ทำได้ไม่ได้นักเรียนก็ไม่จบนะปวช3อยู่กับครูทัศน์ต่อไหมไม่เอานะยังไงก็ฝากด้วยนะใครที่ได้รับผิดชอบในเรื่องของการทำรูปเล่มนะใครที่ได้รับผิดชอบในเรื่องของการนำเสนอการเตรียมงานต่างๆฝากด้วยนะคะการสามัคคีหรือว่าความสามัคคีในกลุ่มนะสำคัญมากๆนะการพูดคุยกับเพื่อนในกลุ่มนะเราควรใช้สติความมีเหตุผลนะเนื่องจากว่าอยู่กับพวกเรานะคะก็ได้ยินพวกเราบ่นเข้ามาเนาะไม่ว่าจะเป็นปลายทางไม่ว่าจะเป็นต้นทางก็ดีนะบ่นเข้ามานะในเรื่องของเพื่อนในกลุ่มนะแบ่งงานกันทำแล้วนะคะแต่ว่าเพื่อนไม่ทำไม่มีมาให้ดูนะความคืบหน้าก็ไม่มีเอาซินะในที่สุดเกิดการทะเลาะกันขึ้นมาจากที่เคยเป็นเพื่อนรักกันมาปี1ปี2ปี3ไม่ได้กอดคอกันนะคะไปไหนไปด้วยกันนะฮะตายแทนกันได้นะแต่ว่ามันมาจบมันมาทะเลาะกันตอนที่ทำโปรเจกต์นี้แหละนะฮะครูท่านฝากนะคะให้เราเนี่ยมีเหตุผลนะมีเหตุผลในการพูดคุยกันนะฮะแล้วก็ฝากในเรื่องของความรับผิดชอบนะรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองเนี่ยรับมานะเพื่อนเหนื่อยเราก็เหนื่อยกับเพื่อนนะฮะเมื่อนั้นนะฮะเราก็จะไปถึงจุดหมายด้วยกันนะฮะยังไงครูทัศน์ฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมการบ้านครูทัศน์นะนั่นสินะวันจันทร์เนี่ยเดี๋ยวเรามาอยู่ด้วยกันนะคะอย่าลืมทบทวนเนื้อหาบทที่4บทที่5แล้วก็บทที่6เนี่ยทดสอบครั้งที่2ในวันจันทร์เนี่ยครูทัศน์ไปนะสำหรับวันนี้ครูทัศน์ขอบใจมากนะหลังจากที่ทนฟังครูทัศน์กระตุ้นนะคะในเรื่องของการตอบคำถามก็มีเข้ามานะคะน่ารักนะขอบใจนักเรียนมากนะคะที่อยู่กับครูทัศน์นะขอขอบคุณค่ะคุณครูทุกท่านนะคะที่อยู่กับครูทัศน์2ชั่วโมงนี้นะสำหรับวันนี้ครูทัศน์ไปนะคะเดี๋ยวเราเจอกันในวันจันทร์เนาะสวัสดีค่ะ